ไปแรกเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยเราได้รับนะครับในส่วนคู่หูมนุษย์ต่างดาวเรียบร้อยกดรับเลยเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเรียบร้อยสำหรับสกินสกายวิงนั่นเองสุดยอดไปเลยนะครับกดใช้งานทันทีไปเลยก็ต้องกราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกท่านทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่อง Beat Channel นั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกม Garena Free Fight Thailand นั่นเองนะส่วนคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาพามาสอนนะครับผมรับสกายวิงฟรีๆเลยนะครับผมจะรับฟรียังไงนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็จะมาสอนรับตัวละครกันไปฟรีๆกันยกเซิร์ฟเลยนะครับก็สำหรับใครอยากเพชรฟรีคลิปนี้พี่มีกิจกรรมแจกเพชรด้วยนะครับผมก็คือกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์อยู่ดีคอมเมนต์ชื่อเฟซตัวเองลงไปใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวพี่จะสุ่มแจกฟรีๆเลยนะครับผมนะโอเคมั้ยนะครับเดี๋ยวพี่พาไปอัปเดตในส่วนกิจกรรมที่เข้ามาเมื่อวานกันก่อนนะครับก่อนจะไปดูในส่วนกิจกรรมของฟรีนั่นเองนะครับผมในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนอะไรไปไม่ได้นะครับก็จะเป็นในส่วนนะครับผมคาตานะเขียวนั่นเองนะครับผมอ่ะตัวนี้ทำไมพี่เข้าไม่ได้วะโอเคนะครับนี่ครับหน้าตากิจกรรมนะครับสำหรับนะครับกิจกรรมตำนานที่สาบสูญนั่นเองนะครับก็มีในส่วนคาตานะสีเขียวนะครับไอวอลสีเขียวนั่นเองนะครับมีเยอะแยะมากมายมีในส่วนชุดด้วยนะครับผมอ่ะพี่ก็หมดประมาณไม่ประมาณดิ955เพชรเลยทีเดียวนะครับ wow. สำหรับกิจกรรมนี้นะครับน้องๆก็มาลองสุ่มกันดูนะครับหมดกิจกรรมในวันที่นะครับผมในวันที่13พฤษภาคมเลยอยู่กันยาวๆกันไปเลยนะครับสำหรับกิจกรรมคาตานะนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมสายฟรีนะครับนี้นะครับผมใกล้แล้วครับผมใกล้แล้วก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองวันพรุ่งนี้เตรียมมารับตัวละครได้เลยนะครับฟรีๆกันยกเซิร์ฟนะครับมีทั้งแบบเช่าแล้วก็ถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนตัวละครนะครับที่คอลแลบกันด้วยนะครับนี่นะครับตัวละครที่คอลแลบก็จะมีใจนะครับโจต้านะครับเชนะครับผมสกายเลอร์นะครับอโลกนะครับแล้วก็โคโน่นั่นเองนะครับในส่วนตัวละครถาวรเนี่ยนี่เลยนะครับวันที่8เท่านั้นนะครับวันที่8เท่านั้นถึงจะได้ถึงจะกดรับได้วันพรุ่งนี้นั่นเองเวลา 4:00 นนั่นเองนะครับกดรับกันได้เลยนะครับถ้าได้ถาวรแน่นอน 100% นะครับไม่ซ้ำตัวเดิมด้วยใครที่มีตัวละครตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่มีได้ซ้ำแน่นอนสำหรับใครที่มีครบแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นการ์ดทองนั่นเองนะครับผมนะในส่วนอีกกิจกรรมนึงนะครับในส่วนนี้นะครับผมเป็นตัวละครคอลแลบนั่นเองนะครับกดรับได้ในวันที่นะครับ8เหมือนกันเลยนะครับผม8 90นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวละครทดลองนะครับตัวละครที่คอลแลบนะครับมีโคโน่ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนล็อกอินนะครับรับตัวละครฟรีๆนะครับก็มีแจกทุกวันเลยนะครับมีแจกทุกวันเลยในส่วนในส่วนนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่เลยรับฟรีๆกันเลยนะครับผมนี่รับได้ทุกตัวเลยนะครับรับได้ทุกตัวเลยแล้วก็ในส่วนต่อไปก็เป็นการเก็บโทเค็นนะครับผมเป็นการเก็บโทเค็นแครี่จำลองนั่นเองนะครับก็จะมีล็อกอินนะครับทำดาเมจสังหารศัตรูอยู่ในเกมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนคูณ3นะครับรับโทเค็นคูณ3ในวันที่นะครับผมในวันที่8เวลาตี4เป็นต้นไปนะครับผมก็คือได้รับโทเค็นคูณ3เลยเพื่อจะมาแลกในส่วนตรงนี้นี่นะครับผมมีการ์ดทองนะครับแล้วก็มีชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มีในส่วนตั๋วด้วย2ตั๋วเลยนะครับผมแลกได้อย่างละ10โทเค็นนะครับในส่วนชิ้นส่วน3โทเค็นเท่านั้นเองแล้วก็การ์ดทอง1โทเค็นนะครับมาเราไปดูในส่วนกิจกรรมสายฟรีกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นอะไรนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมในส่วนคู่หูสัตว์เลี้ยงนะครับนี่ที่มาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้เอาไว้ก่อนนะครับก็คืออันนี้เดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปสุ่มนะครับแต่ว่าอันแรกเรามาดูในส่วนนี้กันก่อนนี่สกายวิงครับผมเติมครบ199เพชรรับไปเลยนะครับนี่เรามาดูเราก็ได้รับสกินไปแล้วนะครับน้องๆหลายๆคนได้รับสกินไปแล้วอันนี้คือสกินเป็นรูปไฟนะครับอย่างเท่นะครับผมมาเดี๋ยวพี่ขอเติมเลยละกัน199ใช่ไหม199ขอเติมเป็นอันนี้เลยละกันถ้าเติมอันนี้ก็ประมาณ70บาทนะครับ70บาท2รอบเนาะก็คือรอบละ35นะครับ70บาทก็คือได้เลยนะครับพี่ขอเป็นตัวนี้ละกันนะครับก็คือ99นั่นเองนะครับ99ก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันเลยนะครับแต่อันนี้เป็น310เพชรนั่นเองนะครับมาเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะครับผมนะครับตอนนี้เติมเรียบร้อยนะครับนี่มาแล้วนะครับผมมาเรามากดรับกันเลยนะครับในส่วนสกายวิงนะครับนี่เป็นสกินสกายวิงเลยนะครับผมเป็นสกินแรกเลยนะครับมาเดี๋ยวพี่ขอกดรับเลยละกันนะครับกดรับเลยเรียบร้อยนี่เลยนะครับได้รับเรียบร้อยสำหรับส
สกินสกายวิงนั่นเองสุดยอดไปเลยนะครับกดใช้งานทันทีไปเลยนะครับนี่นะครับพอจะมานี่ทีนี้เรามาดูในส่วนตู้สุ่มกันดีกว่านะครับอยู่ในส่วนตู้สุ่มตรงนี้นี่มาแล้วตู้สุ่มลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับผมก็คือหมุน1ครั้ง25เพชรนะครับแล้วก็11ครั้ง250เพชรนะครับเดี๋ยวพี่ขอไปดูนะว่าใช้กี่โทเค็นนะครับผมก็คือนะครับผมสลับกิจกรรมสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะครับผมใช้40นะครับผมมาเดี๋ยวพี่เริ่มสุ่มกันเลยนะครับผมก็คือสกินตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็คืออันแรกเนี่ยนะครับผมเป็นคู่หูนะครับผม25โทเค็นส่วนสกิน2สกินเนี่ยอย่างละ30แล้วก็40นั่นเองมาเดี๋ยวพี่ขอสุ่มเลยละกันนะครับในส่วนตู้สุ่มลัคกี้รอยัลนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับมาสุ่มกันเลยนะครับผมเริ่มหมุนกันเลยนะครับผมมาโอเคไปนะครับผมดูซิว่าจะได้รางวัลใหญ่หรือเปล่านะครับผมมา 1,800 เพชร 1,800 เฮ้ยเรียบร้อยได้ 1,800 เพชรครับผมโอ้โหรับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราก็จะได้เป็นบัตรกันนานั่นเองนะครับผมแล้วก็ในส่วนวิธีการเติมเงินเติมเครดิตนะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับให้กดเข้าไปที่wallet ซองของขวัญนั่นเองก็มันจะมีวิธีการเติมอยู่นะครับเติมเสร็จเนี่ยก็มาสุ่มได้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยเว็บ limited zone นั่นเองนะครับผมขอ10ครั้งก่อนเลยเปิดหัวก่อนเลยพี่มีทุนอยู่100ไอ้ 1,556 เพชรนั่นเองนะครับไปลุยครับผมครั้งแรกยังไงครับมาต้องมาแล้วจังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหโทเค็นโอ้โหโทเค็นเฮ้ย10ได้อยู่มาอยู่กี่โทเค็นละเฮ้ย20ละเอาเป็นอะไรดีอ่ะ20ต้องการอีก5เนาะไปเปิดอันนี้เลยแล้วกันชัวร์ไปเลยยังไงก็ได้แน่นอนไปชัวร์ครับมาขอให้ออกเลยนะเฮ้ยมีทองเว้ยต้องมาแล้วกูต้องมาเฮ้ยได้ซ้ำเฉยโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาเราไปแลกกันก่อนเลยนะครับผมในส่วนคู่หูใหม่นั่นเองนะครับคู่หูมนุษย์ต่างดาวนั่นเองมาแล้วนี่เรียบร้อยเป็นไงมาแล้วได้สกินด้วยเอ้ยไม่พอขอเป็นอันนี้ก่อนเลยละกันแลกเลยไปแลกเลยนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยนี่สุดยอดไปเลยเราได้รับนะครับในส่วนคู่หูมนุษย์ต่างดาวเรียบร้อยนะครับนี่กดใช้งานไปเลยเรามาดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับผมนี่เป็นไงโคตรเท่เฮ้ยคู่หูโคตรเท่นะครับผมบู๊มาดูตั้งเชือกติ๊บแล้วกันตั้งง่ายๆนะครับผมไปนี่เป็นไงอัพก่อนเลยเอ้าโอเคไปนี่เรียบร้อยเลเวล2ครับผมนี่มีท่าทางด้วยยังแจมแล้วก็สกินนี้คือถ้าอัพถึงเลเวล6ก็น่าจะได้รับไปเลยนะครับหรือว่าไม่ได้วะแล้วก็สกิลสามารถเปลี่ยนได้นะครับสกิลของเขาเนี่ยก็คือนะครับพารานอมอนชิลนั่นเองนะครับผมนะก็คือลดความเสียหายที่ได้รับ 20% นะครับระหว่างนะครับอยู่ในสถานะการกระทำนั่นเองนะครับเช่นการใช้พยาบาลนะครับซ่อมแซมและก็อื่นๆนั่นเองนะครับอันนี้แค่เลเวล1นะครับเลเวล6น่าจะ 30-40% ว่ากันไปเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในส่วนสกินเนี่ยเดี๋ยวพี่ไปสุ่มเพิ่มแล้วกันนับนอกรอบแล้วกันในส่วนคลิปนี้พี่มาสุ่มให้ดูประมาณนี้นะครับก็ได้เท่าไหร่ว่าหมดไป500เพชรเนาะประมาณ500พี่สุ่มไปที่2หรือ3ครั้งแล้วพี่ไม่แน่ใจเนาะ500เพชรแหละนะครับประมาณ500เพชรประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนสกินนะครับสกินสกายวิงเนี่ยก็ได้รับฟรีเลยนะครับเพชรก็เป็นของเราไม่ต้องไปดราม่ากันนะว่าทำไมได้ฟรียังไงครับเราเติมไปก็ที่เราเติมไปมันอยู่ในเพชรของเรานั่นเองนะครับตามที่ GM บอกเลยนะครับผมน้องไม่ต้องงงนะครับรับฟรียังไงนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปตอนเย็นนะครับว่าจะเป็นอะไรรอชมกันได้เลยสำหรับคลิปนี้กลับคำว่าสวัสดีครับ